เทศบาลนครแม่สอดนำทีมข้าราชการพนักงานเทศบาลนครแม่สอดร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่4ออกปฏิบัติการล้างเมืองลุยฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ค่ะพวกเราตัวแทนจากเทศบาลนครแม่สอดจังหวัดตากขอส่งกำลังใจให้คนไทยบุคลากรทางการแพทย์และคนไทยทุกคนให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์นี้ไปด้วยกันขอให้พวกเรารวมพลังกันสู้ต่อไปครับสู้นะครับเราจะผ่านไปได้ด้วยกันดร.เทิดเกียรติชินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายหน้าที่ให้นายธีรยุทธ์ฉันติกุลรองนายกเทศมนตรีนำข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอดร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่4จำนวนกว่า100คนออกทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมทำการเก็บกวาดล้างถนนโดยเริ่มตั้งแต่บริเวณถนนอินทรคีรีหน้าวัดมณีไพรสนไปถึง3แยกหน้าตลาดเทศบาลบ้านเหนือโดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่4หน่วยกู้ชีพกู้ภัยและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอดร่วมมือในการกวาดล้างทำความสะอาดถนนในครั้งนี้ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19 ทั่วโลกและประเทศไทยโดยมีรายงานพบผู้ป่วยยืนยันอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มระบาดกระจายในหลายพื้นที่ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยมีคำสั่งจากผู้ว่าราชการจังหวัดตากในการปิดห้างสรรพสินค้าโดยรวมถึงศูนย์การค้าและคอมมูนิตี้มอลล์เว้นแต่พื้นที่ซูเปอร์มาร์เก็ตร้านขายยาหรือสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตพื้นที่ตั้งธนาคารร้านอาหารและแผนกอาหารโดยให้เปิดเฉพาะการจำหน่ายอาหารเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่นๆเท่านั้นร้านสะดวกซื้อให้เปิดจำหน่ายได้ในช่วงตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 22:00 น.โดยให้มีการคัดกรองผู้ใช้บริการวัดอุณหภูมิร่างกายมีบริการวางแอลกอฮอล์ล้างมือจุดใช้ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ผิวจุดสัมผัสสาธารณะเช่นประตูทางออกมือจับตู้แช่อาหารชั้นวางสินค้าและบริการอื่นๆที่ต้องมีการสัมผัสร่วมกับของผู้ใช้บริการลดความแออัดในพื้นที่ดูแลสุขภาพและป้องกันการติดเชื้อของพนักงานเช่นสวมหน้ากากแบบผ้าตลอดเวลาปฏิบัติตนตามหลักสุขอนามัยและแนะนำผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา52แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อพุทธศักราช2558ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่28มีนาคมพุทธศักราช2563เป็นต้นไปมาล้อมนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับที่มาร่วมในการทำความดีด้วยกันนะครับและพรุ่งนี้เราก็จะปฏิบัติงานต่อนะครับเรียนเชิญทางฝ่ายทหารชกร.4นะครับขอบคุณฝากบอกเจ้านายด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณครับ